สินสวัสดีสมาชิกชาวสอนสินทั่วประเทศครับมาแล้วครับดินที่พี่โจออเดอร์นี่เลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมีค่ากินค่าเดินทางค่าดำเนินการค่านอนค่าเที่ยวของคนแล้วก็ค่าปลอบใจครับโอ้นี่เลยครับ200บาทโอเคครับพี่ไม่เข้าใจคำว่าค่าปลอบใจค่าปลอบใจคืออะไรทำไมต้องปลอบใจคนด้วยอ่ะยิงพูดเดี๋ยวก็ยิงเศร้าดราม่าเข้าอยู่ดีๆก็ดึงดราม่าเฉยเศร้าครับพี่โจเศร้าเพราะว่าคนอ่ะอยากปั้นด้วยอ่ะให้พลไปสอนน้องๆวาดรูปก่อนครับแล้วเดี๋ยวก็มาดูว่าพี่จะปั้นอะไรก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆน้องๆเลยโอเคไหมดีเลยครับอย่างนั้นก็เหลือ180ครับครับปลอบใจ20นะครับผมดีมากครับผมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่โอนให้ก็ได้ไปสอนน้องๆว่าเดี๋ยวนี้ไปแล้วครับสอนศิลป์วาดว้าวๆ วันนี้พี่พลจะมาสอนวาดไอศกรีม1ถ้วยพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับเริ่มจากถ้วยก่อนนะครับถ้วยเนี่ยจะเป็นครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมลงมาแบบนี้แล้วก็เติมฐานสามเหลี่ยมครับต่อมาเป็นไอศกรีมแล้วพี่พลวาดเส้นโค้ง2เส้นก่อนครับวาดเส้นโค้งขึ้นมาแบบนี้เลยขอบแบบนี้ยื่นออกมาครับแล้วก็เติมเชอร์รี่1ลูกละกันเพิ่มแท่งขนมเข้าไปด้วยดีกว่าเติมเกล็ดน้ำตาลด้วยครับพี่พลว่าพี่พลตักไอศกรีมเยอะไปหน่อยครับมันเลยละลายออกมานิดนึงแล้วก็เติมลายให้ถ้วยด้วยครับเติมประกายโอ้น่ากินมากเลยอ่ะน้องๆเอาไปวาดตามเนี่ยน้องๆสามารถใส่ที่น้องๆชอบกินได้เลยนะครับแล้วครั้งหน้าพี่พลจะมาสอนวาดอะไรที่ทั้งสนุกง่ายแล้วก็น่ารักต้องติดตามกันให้ได้นะครับตอนนี้ต้องไปสนุกกับพี่โจกันก่อนไปดูกันเลยครับไอเดียสอนสิงชิ้นงานของพี่โจนะครับจะมาปั้นกันนะครับผมนี่ใช้ดินเบาความรู้สึกคล้ายๆโฟมผมกลมแล้วนะครับตัวแรกหลังจากนั้นปั้นเป็นเม็ดๆกลมๆเล็กๆเท่าๆกันรีหน่อยแล้วก็เอาตรงนี้แปะชนกันพอแปะชนกันปุ๊บมันจะดึงออกจากกันยากประมาณหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำชิ้นงานอะไรนะครับก็ต้องค่อยๆเอาให้ชัวร์แล้วค่อยแปะลงไปแบบนี้แล้วก็มาทำหน้าตากันหน่อยสีชมพูปั้นเป็นกลมๆนะครับแปะเข้าไปถ้ามันไม่ค่อยเนียนเดี๋ยวก็ต้องปัดๆนิดนึงนะครับสีชมพูปั้นมันก็เล็กๆแปะข้างๆให้มันแบนๆจุดสีดำทำเป็นตานะครับเราจุดไปเล็กๆแต่พอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะใหญ่ขึ้นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยตัวแรกนะครับต่อมานะครับสีเหลืองสีเหลืองเราจะปั้นเป็นลูกเจี๊ยบละกันนะครับตัวเล็กๆปั้นเป็นคล้ายๆกับรูปหยดน้ำก่อนสีส้มนะครับทำเป็นเท้ากลมๆเล็กๆแปะคู่กันสีส้มนะครับปั้นเป็นก้อนกลมๆทำให้มันเป็นเส้นๆแปะคู่กันชมพูจุดเล็กๆเอามา2จุดทำแก้มแล้วก็ตาเหมือนเดิมตาดำโอเค2ตัวแล้วนะครับผมตัวถัดมานะครับคราวนี้เราจะมาแบบเฉพาะหัวกลมๆสีชมพูปั้นเป็นกลมๆเล็กๆนะครับอีก2อันแล้วก็เริ่มทำเป็นรีๆแล้วก็แปะพอแปะปุ๊บมันก็แทบจะเรียกว่าเฉลยเลยแล้วกัน
ันนี้รู้สึกสีแดงมันจะสดไปนิดนึงเพราะฉะนั้นพี่โตก็เลยจะเอาสีชมพูผสมเข้าไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะให้มันอ่อนกว่านี้อีกก็เติมสีชมพูเข้าไปเห็นไหมครับก็จะสีอ่อนลงมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแบ่งเป็นกลมๆ2ก้อนเล็กๆแล้วก็เริ่มปั้นให้มันเป็นรีๆแล้วเดี๋ยวเราจะแปะลงไปตรงบริเวณนี้ก็จะออกมาเป็นหูด้านในแบบนี้นะครับแปะตาเล็กๆใหญ่กว่าตานิดนึงเป็นจมูกเป็นเส้นบางๆลากลงมาอันนี้ทำคล้ายๆกับเป็นรูปหัวใจครับเป็นสามเหลี่ยมรีๆนะครับผมแปะทับลงไปแก้มกลมๆ2อันโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราขออนุญาตเอาไม้มาเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบเบาๆตัวไม้มันมีความแหลมของมันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆระมัดระวังในการใช้ไม้แหลมๆแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับดินเบาปั้นเป็นอมยิ้มคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักเออ3ตัวนะครับอันนี้จริงๆหรือว่าจะเอามาวางซ้อนกันเป็นชั้นๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดซ้อนๆกันเป็นชั้นๆก็อาจจะเป็นไม่ได้เป็นอมยิ้มแล้วอาจจะออกทรงเหมือนลูกชิ้นนิดนึงลูกชิ้นปลาหมึกลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นกระต่ายนี่ก็จะงงนิดนึงครับเอออะก็ลองดูแล้วกันนะฮะนี่ลองไปฝึกปั้นกันดูครับสอนศิลป์ inbox สอนศิลป์ inbox นะครับสวัสดีครับชื่อน้ำตาลครับแต่ผมจะเอาหุ่นยนต์มาให้พี่โจดูนะครับกระทงกระดาษครับห้ามเอาใส่โดนน้ำครับไม่งั้นมันจะเปียกยิ่งขึ้นแล้วลอยไม่ได้ผลงานก็จะพังน้องปราณทำกระทงกระดาษนะครับผมพูดว่ามันเป็นการรณรงค์อีกแบบหนึ่งก็ได้นะทำเป็นชิ้นงานงานประดิษฐ์แบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องเอาไปลอยในน้ำใส่ดีเทลนะใช่ครับมีธูปมีเทียนครบเลยมีกระทงเป็นฐานข้างล่างก็เป็นเหมือนกับมีน้ำมาให้แล้วด้วยใช่ครับมันเป็นสีฟ้าๆเหมือนลอยไปในตัวแล้วเออนะเป็นแบบแค่หาที่วางสวยๆก็พอแล้วส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub อีเมลก็ได้ครับ sonsin@thaipbs.or.th ครับหมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจแล้วก็พี่พลนี่ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ